กลับเข้าไปกันต่อนะครับในรายการ Sports Today Extra ครับช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันกีฬารอบโลกครับเราเริ่มต้นกันด้วยผลบาสเกตบอล NBA ครับก็ทีมดังอย่างชิคาโกบูลส์ครับก็สามารถเปิดบ้านนะครับชนะคลีฟแลนด์คาวาเลียร์สครับเป็นเกมที่4ติดต่อกันแล้วครับเดอริกโรสครับนำชิคาโกบลูส์ครับชนะ4เกมติดหลังเปิดถิ่นยูไนเต็ดเซ็นเตอร์เอาชนะคลีฟแลนด์คาวาเลียร์สคู่แข่งร่วมสายตะวันออกในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ช่วงเรกูลาร์ซีซั่นนะครับในช่วงสายที่ผ่านมาครับในควอเตอร์แรกครับอารอนบรูซแอสซิสต์ให้โทนี่สเนลครับชูต3แต้มในช่วง4วินาทีสุดท้ายพาบลูส์ครับออกสตาร์ทขึ้นนำคาวาเลียร์สที่ไรท์เควินเลิฟนะครับซึ่งเจ็บตาขวาไปก่อนด้วยสกอร์30-26คะแนนครับในควอเตอร์แรกยังคงสูสีนะครับต่อมาในควอเตอร์ที่2นะครับขุนพลบูสครับไม่รอช้าครับเร่งยัดห่วงนะครับทำแต้มห่างคาวาเลียร์สไปนะครับทิ้งห่างไปเป็น55-48คะแนนและในควอเตอร์ที่3ครับเลบอนเจมส์ครับไม่ยอมแพ้แอสซิสต์ให้เจมส์โจนชุด3แต้มในช่วง6วินาทีสุดท้ายไล่ตีตื้นเป็น77-85ครับแต่เวลายังไม่หมดครับโรสได้ทีจัดการชุด2แต้มช่วงวินาทีสุดท้ายพาบลูส์ครับทำแต้มห่างออกไปอีกนะครับเป็น87-77คะแนนและในควอเตอร์สุดท้ายครับเจมส์ยังไม่ลามือเร่งบุกทะลวงแป้นคู่แข่งหวังที่จะตามตีเสมอครับขณะที่บลูส์นั้นไม่ยอมแพ้เช่นเดียวกันจัดการชุด3แต้มในช่วง46วินาทีสุดท้ายครับพาบลูส์ทำแต้มห่างไปเป็น113-98คะแนนนะครับแต่ในช่วง46วินาทีที่เหลือครับทั้ง2ทีมทำอะไรกันไม่ได้ครับจบเกมนะครับเป็นฝ่ายของบลูส์ครับเจ้าบ้านที่เปิดบ้านชนะคาวาเลียร์สไปด้วยสกอร์113-98คะแนนทำให้บลูส์ครับชนะเป็นเกมที่4ติดต่อกันพร้อมหลังที่3ของสายตะวันออกด้วยสถิติชนะ34แพ้20เกมนะครับส่วนคาวาเลียร์สต้องแพ้นอกบ้านเป็นเกมที่2ติดต่อกันนะครับและแพลสบูเป็นครั้งแรกจากการพบกันทั้งหมด3ครั้งในซีซั่นนี้โดยเวลานี้ครับคาวาเลียร์สอยู่ที่5ของสายตะวันออกด้วยสถิติชนะ33แพ้มา22เกมนะครับส่วนในเกมนี้นั้นเจมส์ฟอร์เวิร์ดครับของคาวาเลียร์สเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มได้สูงที่สุดครับ31แต้ม5รีบาวด์กับอีก4แอสซิสต์ครับคุณผู้ชมครับส่วนในสัปดาห์นี้แฟนกอล์ฟก็ติดตามการแข่งขันรายการสำคัญที่เมืองไทยกันอยู่นะครับเป็นรายการ True Thailand Classic Presented by Black Mountain รายการนี้ติดตามเชียร์นักกอล์ฟไทยมีหลายคนได้ลุ้นร่วมกับโปรดังๆระดับโลกแล้วก็ผลการแข่งขันตอนนี้เรามีอัปเดตสดๆมาฝากกันด้วยนะครับเราจะขอย้อนไปจากเมื่อวานนี้ก่อนนะครับเมื่อวานเป็นการเปิดทัวร์นาเมนต์วันแรกโดยที่ไมเคิลโคอี้ครับก็ฟอร์มเด่นครับทำเข้ามาถึง8นัดพาแล้วก็ขยับขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวในกอล์ฟยูโรเปียนเอเชียนทัวร์ครับรายการ True Thailand Classic เงินรางวัลรวม2ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ66ล้านบาทที่สนาม Black Mountain Golf Club อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์การแข่งวันแรกครับโฮอี้จากไอแลนด์เหนือตีเข้ามา8อันเดอร์พานำหน้าอันดับ2ร่วมอย่างหงเจี้ยนเหยาจากไต้หวันและก็ทางคาร์ลอสพีเคมจากสเปนรวมถึงเดวิดลิสกี้จากสหรัฐเพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นเองนะครับส่วนผลงานของนักกอล์ฟไทยวันแรกที่ทำเข้ามาดีที่สุดก็คือกิรเดชอภิวรรณรัตน์อยู่อันดับที่6ร่วมกับปริยะชุมหะสวัสดิกุลและประหยัดมากแสงทั้ง3โปรไทยในทำผลงานเข้ามาที่5ได้พาเท่ากันนะครับมีธัญกรครองผารั้งอันดับ14ร่วมตีเข้ามาวันแรก4อันดับพาและคงชัยใจดีวันแรกจบอันดับ20ร่วมนะครับตีเข้ามา3อันดับพาส่วนการแข่งขันในรอบที่2คือวันนี้ลงแข่งกันไปหลายกวนแล้วนะครับอัปเดตสดๆจากทางช่อง True Sport HD แล้วก็ True Sport 5ที่เราถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ตำแหน่งผู้นำเปลี่ยนหน้าขึ้นมาเป็นทางมิเกลอังเคลคิเมเนสโปรจอมเก๋าจากสเปนวันนี้ฟอร์มดีมากๆครับตีไปแล้ว17หลุมหวดเข้ามาเพิ่มถึง7อันดับพาสกอร์รวม2วันเลยกระโดดขึ้นมาถึง12อันดับพาขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวตอนนี้ครับส่วนอันดับ2ตอนนี้เป็นโปรไทยครับกระเด็ดอภิบาลรัฐตีไปแล้ว17หลุมได้เข้ามาเพิ่มอีก4อันดับพา2วันรวมเป็น9อันเดอร์นะครับรั้งอันดับ2อยู่ตอนนี้ส่วนอันดับ3เป็นทอมลุยส์โปรอังกฤษนะครับวันนี้ตีเข้ามา5อันเดอร์สกอร์รวมอยู่ที่8อันเดอร์พาเป็นอันดับ3ร่วมเท่ากับริชาร์ดรีครับโปรจากแคนาดาแล้วก็ส่วนทางไมเคิลโฮอี้จากผู้นำวันแรกนี่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาออกรอบนะครับรอออกรอบเป็นกวนไทยๆนู่นเลยครับประมาณบ่ายโมงกับอีก10นาทีนะครับผลงานของโปรไทยคนอื่นที่วันนี้ออกรอบไปแล้วมีประหยัดมากแสงครับก็ตีไปแล้ว16หลุมยังไม่มีแต้มเพิ่มนะครับสกอร์อยู่ที่5อันดับพาอยู่อันดับ17ร่วมขณะที่ปริยะช
ุนหะสวัสดีกุลวันนี้นี่จะออกรอบในกวนของปริยะนี่ประมาณบ่ายโมงตรงนะครับแล้วก็ผลงานของธัญกรนี่ก็เดี๋ยวรอจะออกสตาร์ทอีกประมาณ10นาทีข้างหน้าอีกตอนนี้เรียกว่าปล่อยลงสนามกันไปประมาณครึ่งนึงแล้วนะครับของนักกอล์ฟที่ลงแข่งรายการนี้ก็ช่วงบ่ายยังมีอีกหลายกวนให้น่าติดตามกันไม่ว่าจะเป็นนักกอล์ฟต่างประเทศแล้วก็นักกอล์ฟคนไทยเราด้วยนะครับติดตามได้นะครับทาง True Sport HD แล้วก็ True Sport 5การถ่ายทอดสดช่วงที่2จะเริ่มตั้งแต่บ่าย3โมงเป็นต้นไปก็เป็นกำลังใจกับนักกอล์ฟชาวไทยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการแข่งขันที่เรียกว่ารายการใหญ่ที่สุดของประเทศไทยรายการนึงนะครับเพราะเงินรางวัลรวมถึง66ล้านบาทเลยทีเดียวครับใช่ครับมาที่อีกหนึ่งรายการนะครับกับผลการกอล์ฟ AT&T ครับ Pebble Beach National Pro-Am นะครับในวันแรกนะครับJB Holmes ครับและ Justin Hicks ครับออกรอบทำไว้8อันดับพาขึ้นเป็นผู้นำร่วมของการแข่งกอล์ฟ PGA Tour รายการ AT&T Pebble Beach National Pro-Am นะครับชิงเงินรางวัลรวมถึง 6.8 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ217ล้านบาทครับณสนาม Pebble Beach Golf Links เมือง Pebble Beach รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาในรอบแรกครับJB Holmes กับ Justin Hicks ครับ2นักกอล์ฟชาวอเมริกันต่างสะสมสกอร์ไว้เท่ากันนะครับสกอร์รวมอยู่ที่8อันดับพาครับนำหน้าอันดับ3ร่วมอย่าง John Deere ครับ Jim Furyk และBrand Standecker นะครับ JJ Henley Jason Haley และ Dustin Hatch ครับของ6คู่แข่งเพื่อร่วมชาติเพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นนะครับส่วนผลงานของนักกอล์ฟรายอื่นที่น่าสนใจครับ Pat Spillane ครับอีกหนึ่งนักกอล์ฟเจ้าถิ่นรั้งอันดับ9ร่วมกับ Matt Jones โปรชาวออสซี่ครับที่สะสมสกอร์ไว้ได้ที่6อันเดอร์พาร์ครับส่วน Vijay Singh ครับจากฟิจินั้นอยู่อันดับ15ร่วมโดยทำสกอร์ไว้ที่5อันเดอร์พาร์ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบ2ได้ในคืนนี้ครับเริ่มตั้งแต่เวลาตี3เป็นต้นไปทางช่อง True Sport HD หมายเลข666และ True Sport 5หมายเลข684ครับจากผลกอล์ฟรายการต่างๆนี่ตอนนี้เราไปปิดกันด้วยผลการแข่งขันเทนนิสนะครับเป็นรายการของ ATP ทัวร์500นะครับไปดูฟอร์มของแอนดี้เมอร์เรย์ครับตอนนี้ก็ถือว่ายังฟอร์มดีตั้งแต่ช่วงต้นปีต่อเนื่องมาจากออสเตรเลียนโอเพ่นแล้วนะครับแม้ว่าเจ้าตัวจะอกหักไม่ได้แชมป์ในแสลมแรกของปีมาก็ตามฟอร์มของแอนดี้เมอร์เรย์นั้นในฐานะมือ1ของรายการจากสหราชอาณาจักรยังคงรักษาทางในการลุ้นแชมป์สมัยที่2ต่อจากปี2009ของเทนนิสรายการ ATP ทัวร์500ABN AMRO World Tennis Tournament ครับแข่งที่เมืองร็อตเทอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์โดยเมอร์เรย์นั้นหวดเอาชนะวอเซ็กฮอสซิพิลจากแคนาดาไปอย่างไม่ยากนักนะครับ2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ3และ7ต่อ5เมอร์เรย์จะได้เข้าไปเจอกับชิลซิมงครับมืออันดับ8ของรายการจากฝรั่งเศสในรอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับต่อจากคู่ของแอนดี้เมอร์เรย์ที่ผ่านเข้ารอบ8คนไปแล้วก็จะเป็นคู่ของโทมัสเบอร์ดิชครับในฐานะมืออันดับ3ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กก็เป็นมือแตงอันดับต้นๆที่ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์เหมือนกันครับโดยเบอร์ดิชพวดเอาชนะอันเดรเซปปิจากอิตาลีไปบุดบิดครับ2ต่อ1เซตด้วยสกอร์6ต่อ0 3ต่อ6แล้วก็6ต่อ3โทมัสเบอร์ดิชก็จะได้เข้าไปเจอกับกาเอลมงฟิลจากฝรั่งเศสในรอบ8คนสุดท้ายเช่นกันต่ออีกคู่หนึ่งครับมิรอสบราวนิกมืออันดับ2ของรายการจากแคนาดาครับก็เป็นมืออันดับท็อปๆของรายการที่ยังผลงานดีต่อเนื่องรอลำผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้โดยเอาชนะซิโมเน่เบอร์ลารีคู่แข่งจากอิตาลีไปได้2เซตรวดนะครับด้วยสกอร์6ต่อ3ส่วนเซตที่2นี่ชนะไป7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ2ครับรอบ8คนเรานี่จะได้เข้าไปเจอกับทางเซอร์จีสตาร์คอฟสกี้จากยูเครนนะครับแล้วก็คู่ปิดท้ายนี่ไปดูคู่ของสตานิสลาฟวาวรินก้าครับมือวันดับ4ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นมือเต็งอันดับต้นๆที่ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้เหมือนกันครับโดยเอาชนะกิเลโมกาเซียโลเปสจากสเปนไปได้2ต่อ1เซตครับเซตแรกแพ้ไปก่อน6ต่อ7ไทเบรก
2-7แล้วก็ที่เหลือกลับมาชนะคืน2เซตรวดครับ6-4และ6-2วาวรินก้ามีคิวจะเข้าไปเจอกับกิลมอร์นักเทนนิสจากลักเซมเบิร์กในรอบต่อไปคุณผู้ชมติดตามรับชมการถ่ายสดรอบ8คนสุดท้ายได้ในช่วงเย็นวันนี้ครับผ่านทางช่อง TrueNet HD หรือว่า670ตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปเลยนะครับเต็ง1 2 3 4อยู่ครบนะครับในการแข่งรอบ8คนของรายการนี้นะครับนี่ก็คือผลการแข่งกีฬารอบโลกที่นำมาฝากกันนะครับส่วนช่วงนี้ครับยังมีโปรแกรมการถ่ายสดกีฬาจาก TrueNet เราไปดูอีกรอบนึงนะครับว่าวันนี้มีกีฬาชนิดไหนให้ติดตามชมกันบ้างครับไปกันที่ฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกครับช่วงเย็นวันนี้เปิดฤดูกาล2015แล้วนะครับกราฟสำหรับลีซีเปิดบ้านเจอกับชลบุรี FC 6โมงเย็นเป็นต้นไปครับทาง True Sport 2และ True Sport HD 2เทนนิส ATP World Tour ครับรายการ ABN AMRO World Tennis Tournament รอบ8คนสุดท้ายช่วงแรกเริ่มตั้งแต่18นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกา30นาทีนะครับแล้วก็มีรายการ BNP Paribas Forest Diamond Game นะครับรอบ8คนสุดท้ายเริ่มแต่2ทุ่มคืนนี้ทาง True Sport HD 3ก็รายการ True Thailand Classic นะครับถ่ายทอดสดตั้งแต่ช่วงแรกนี้เราถ่ายทอดสดถึงบ่ายโมงนะครับยังรับชมกันทันส่วนในช่วงบ่ายจะเริ่มตั้งแต่15นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง18นาฬิกานะครับ True ทั้งช่อง True Sport HD แล้วก็ True Sport 5จักรยานทัวร์เดอกาต้า2015ครับประเภทชายสเตทที่6เริ่ม19นาฬิกา15นาทีทางช่อง BeIn Sport ครับหมายเลข676ฟุตบอลลาลิก้าคืนวันศุกร์เจอกันเหมือนเดิมนะครับ 14:45 อัลเมเรียพบเรอัลโซเซดัดครับในช่อง True Sport HD 2667 NBA All-Star 2015นะครับก็การแข่งขันในรุ่นประเภทดาวรุ่งเนี่ยครับก็9โมงเช้าพรุ่งนี้นะครับรับชมได้เลยทางช่อง True Sport 3และก็ True Sport HDกอล์ฟ PGA ทัวร์ครับรายการ AT&T Pebble Beach National Pro Am การแข่งขันรอบ2รอบดึกคืนนี้ครับ 3:00 เป็นต้นไปทาง True Sport HD และ True Sport 5กอล์ฟหญิงครับรายการ Lady European Tour RAVC Lady Master การแข่งขันรอบ3ก็พรุ่งนี้เริ่มช่วงเช้านะครับ 9:30 ทางช่อง Golf Channel ครับหมายเลข675นี่คือโปรแกรมการถ่ายทอดสดทั้งหมดนะครับทางช่อง True Sport ของเราคุณผู้ชมสามารถรับชมติดตามการถ่ายทอดสดได้นะครับรวมไปถึงนะครับวันนี้คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการ Sport Today ได้ใหม่นะครับหลังจากจบฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับและอีกหนึ่งช่องทางง่ายๆครับสามารถอัปเดตได้นะครับรวมถึงข่าวสารนะครับติดตามได้ทุกที่ทุกเวลาที่ facebook.com/sp2day นะครับส่วนนี้ครับเราทั้ง2คนทิ้งท้ายด้วย World in Motion ครับด้วยลีลาการต่อยมวยครับที่เรียกว่าใส่ไม่ยั้งครับงานนี้จะดูเด็ดเผ็ดมันและเดือดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามได้ใน World Motion ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาและหน้าที่ของเราทั้ง2คนครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ